ผมขอพูดอีกครั้งโลกจะปลอดภัยเมื่อมีอาวุธนิวเคลียร์ประชาชนที่เลือกคุณจะแฮปปี้กับข้อเสนอสุดท้ายของเราลดนิวเคลียร์ลง 50% เมื่อถึงปี2016มีผู้นำหลายคนอยู่ในห้องนี้แต่มีเพียงคนเดียวที่เป็นผู้นำโลกเสรีและเขาซึ่งคือผมกรุณาฟังผมขอให้ทุกคนที่นี่ร่วมบรรลุเป้าหมายในการปลดอาวุธทั่วโลกนิวเคลียร์เป็นศูนย์ผมเคยเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวให้ได้สิ่งที่ผมต้องการแต่ตอนนี้ผมขอสั่งคุณทุกคนจะต้องเคลียร์นิวเคลียร์ออกจากคลังในทันทีใครไม่ให้ความร่วมมือนั่นคือการแสดงออกว่าต่อการสงครามคุณต้องล้อเล่นแน่ๆการประชุมนี้จบแล้วเราก็จบกันเลิกคุยเลยเด็กๆประเทศนี้ขอประกาศสงครามกับคุณ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 และกับคุณอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐมีมากพอจะถล่มคุณแต่ละประเทศซ้ำได้ประเทศละ14ครั้ง15ครั้งสำหรับเกาหลีเหนือเพื่อความแน่นอนและทั้งหมดก็เพียงแค่กดปุ่มเดียวผมเอาจริงใช่ผมกดคุณมันบ้าไปแล้วไม่ใช่ก็คล้ายๆคุณมีเวลา3นาทีตัดสินใจยอมไม่ได้และจะไม่ยอมตกเป็นเป้านิ่งคนเดียวหรอกยกกระเป๋ามาข้าช่วยอย่าทำอย่างนี้เลยติดอาวุธมีแต่เสียกับเสียโอ้แต้มสูงสุดประวัติศาสตร์จะจารึกว่าใครเป็นตัวการก่อความบ้าคลั่งนี้นี่ข่าวดีคือไม่มีการประชุมภาวะโลกร้อนเดือนหน้าเว้นแต่พวกเราจะห่วงใยชื่อเสียงตัวเองในประวัติศาสตร์ก่อนจะสั่งยกเลิกหัวรบของตัวเองเพื่อให้แก่ลูกหลานไงล่ะมีใครอาสาไหมไม่มีฮะได้ผมเองโทรไปคุยกันให้ชัวร์คุณมันบ้าเกินไปแล้วจากปากคนที่กำลังจะทำลายเอเชียเอาสิใครจะทำตามผมฮะคุณจะยืนเฉยๆดูโลกถูกทำลายอย่างนั้นเหรอสั่งยกเลิกยกเลิกยกเลิกขอรบนึกแล้วว่าเกาหลีเหนือต้องรั้งท้ายน่ารักนะผู้ชายตัวเล็กทุกท่านขอต้อนรับสู่โลกที่ปราศจากนิวเคลียร์